วัสดีค่ะเก็บตกข่าวเอ็กซ์ไซด์กับดาวอภิสราวันนี้มากันตามสัญญาแล้วนะคะข่าวแรกแปลกจริงๆมีหนุ่มคนนึงค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเห็นเหวไม่ได้เห็นที่ไหนต้องโดดที่นั่นไปโดดเหวกับเขากันค่ะนี่ก็คือว้ายหัวใจจะวายค่ะคุณขาแต่เว็บไซต์ safemontas.com คอนเฟิร์มว่า no stunt no sling แน่ๆเจ้าค่ะนี่ก็เป็นแค่น้ำจิ้มจิ๊บๆของหนังที่ถ่ายทำจากเหตุการณ์จริงของกลุ่มซาถาอมฤตยูสกายไลเนอร์โปรเจกต์ที่ตระเวนไปบ้าระห่ำมาแล้วทั่วโลกไม่บ้าทำไม่ได้ถึงบ้าก็ไม่ทำหรอกใช่ไหมคะโอ้โหนี่ก็ถ่ายทำภาพยนตร์กันนะคะเด็กๆดูแล้วอย่าไปเรียนแบบนะคะอันตรายมากนะคะดูเฉยๆค่ะมาหวาดเสียวกันต่อกับจิตอาสาช่างตัดผมเอ๊ะช่างตัดผมจะหวาดเสียวอย่างไรแต่เขาบอกว่าร้านนี้ซอยสะเซ็ตเด็ดดวงจริงๆอยู่แถวช่อง3ของเรานี่เองไปตัดผมกันเลยค่ะอาจารย์เอจิตอาสาช่างตัดผมมาซอยเซตให้หมู่เฮาแถวช่อง3อีกแล้วล่ะเจ้าค่ะจะกินไปโดนซอยไปอาจารย์เอก็ไม่ว่านะคะแม้ซอยเสด็จจนแขกขายถั่วมารอคิวก็แล้วกันล่ะว้ายตายตายแล้วสมจิตจงจอหอก็ตกเป็นเหยื่อด้วยอีกคนนะคะดูหน้าสมจิตสิคะตกโปร่งเต็มใจหรือเปล่าเนี่ยผมนึกว่าคุณลีน่าจังมาตัดผมให้ตัวนี้ตัดฟรีครับแต่หาตังค์ซื้อหมวกเองโอ้ยพอกันนะคะทั้งช่างทั้งคนตัดทั้งลูกค้าเลยค่ะโอ้ยตัดไปกินไปก็มีด้วยแต่ว่าอารมณ์ดีแบบนี้นะคะทำให้ชีวิตมีสุขค่ะปิดท้ายก็หวาดเสียวเหมือนกันค่ะไปหวาดเสียวเรือเกือบล่มที่จังหวัดนนทบุรีค่ะนักข่าวจุ๋มปล่อยเด้งกระเตงปล่อยไปทำข่าวกองทัพเรือแจกถุงยังชีพย่านบางบัวทองวันก่อนงานนี้จุ๋มปล่อยเด้งเป็นจุ๋มปล่อยดอยก็เพราะสองสาวจิตอาสาจากม.4 ปทุมนางแร่งกว่าที่คิดนะคะคุณขาอุ้ยนางบิวเต้นจนเบรกแตกตั้งแต่บนบกยันลงน้ำเลยเอาเจ๊จุ๋มปอยเด้งแหมเจอคู่แข่งเขาแล้วนะคะตกลงนั่นเรือบริจาคของหรือว่าแพเทคนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะชีวิตเราอย่าไปคิดอะไรมากค่ะมีความสุขกันไว้ดีกว่าอันนี้ค่ะคำคมวันนี้ก็ดีเหมือนกันส่งมานะคะล้างบ้านครั้งนี้เหมือนมีบ้านใหม่น้ำท่วมหายไปน้ำใจจดจำค่ะจากครูทรายโรงเรียนอุดมวิทยานะคะจังหวัดปทุมธานีเป็นกำลังใจให้นะคะน้ำท่วมเท่าไหร่แต่น้ำใจเรามากกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของดาวอภิสราและเก็บตกแล้วมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ เจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะเก็บตกจบแล้วค่ะพี่ตา